เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังกับแบรนด์นี้นะคะนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญค่ะคุณพลอยรัตน์ภิริยสุภการนะคะพี่เอ๋นั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารของแบรนด์นาคาร่าค่ะขอเสียงปรบมือค่ะตอนนี้เลยค่ะเอาละค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่เอ๋หน่อยนะคะว่าเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะให้พี่เอ๋เนี่ยได้ทำแบรนด์นาคาร่าขึ้นมาคะต้องบอกว่าแรงบันดาลใจนะคะเกิดขึ้นในวันหนึ่งที่เราได้นั่งคุยกับเพื่อนเก่าสมัยเรียนค่ะและจากการพูดคุยเนี่ยเราก็ค้นพบว่าเราเนี่ยชอบในงานศิลปะชอบในงานอาร์ตชอบในงานดีไซน์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ข้อสรุปนะคะว่าเราอยากจะทำแบรนด์ขึ้นมาสักแบรนด์หนึ่งซึ่งเกี่ยวกับเสื้อผ้าค่ะที่ไม่ใช่ถูกจำกัดความแค่เสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มที่เพียงห่อหุ้มร่างกายแต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้ได้รู้ถึงจิตวิญญาณของการแต่งกายนะคะซึ่งเราอยากทำให้ผู้ที่สวมใส่รู้สึกถึงพลังรู้สึกถึงเขาเรียกว่าพลังบวกภายในนะคะมีความสนุกสนานอยากให้ผู้หญิงที่ได้สวมใส่นะคะมีความสมาร์ทเท่นะคะและที่สำคัญเราอยากให้ผู้หญิงสวยค่ะนั่นคือแรงบันดาลใจโอ้นะคะนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นช่วงนี้ด้วยคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้กะเกณฑ์อะไรเลยมันเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็พอถึงหน้าจุดๆนี้เนี่ยคิดว่ามันก็สมควรแก่เวลานะคะซึ่งมันก็พอดีกับงานคราฟต์บางกอก2022ในปีนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับการที่เราจะเปิดตัวแบรนด์นาคาร่าแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายในปลายปีนี้นะคะเราจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วมันจะมีความเติบโตแล้วที่สำคัญที่สุดหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าแบรนด์นาคาร่านะคะจะก้าวสู่หัวใจของทุกท่านนะคะค่ะนะคะแล้วก็พี่เอกคะวางโพสิชันไว้เป็นแนวทางไว้ว่ายังไงบ้างคะจริงๆถ้าพูดถึงคำว่านาคาร่าอยากให้นึกถึงผู้หญิงที่ทรงเสน่ห์มีความสมาร์ทมีความเท่มีความเขาเรียกว่ามีความสวยในแบบฉบับของตัวเองแล้วนาคาร่าเนี่ยวางคอนเซปต์ไว้ก็คือแบบอยากให้ผู้หญิงรักในความเป็นตัวของตัวเองค่ะเพราะว่าทุกคนสวยในรูปแบบของตัวเองเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มร่างกายภายนอกแต่มันจะเป็นไปตามสไตล์ของทุกท่านเวลาที่ท่านสวมใส่นั่นคือจิตวิญญาณของความเป็นตัวตนของท่านซึ่งนาคาร่าก็หวังว่าจะอยู่ในใจของทุกคนอีกเช่นกันใช่แล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากมิสแกรนด์นะคะสวยทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมีสไตล์เอกลักษณ์ในแต่ละคนใช่ค่ะซึ่งแตกต่างกันนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยบอกเลยว่าเขาก็คนละสไตล์กันด้วยใช่ค่ะนะคะและแน่นอนนะคะในการทำงานก็ต้องมีการวางแบบพาร์ทเนอร์ถูกไหมคะนะคะที่มีการแบบร่วมกันคิดนะคะแล้วก็ร่วมทำค่ะรวมถึงการออกแบบดีไซน์ต่างๆด้วยนะคะให้ออกแบบมาสวยงามในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขาดอีกท่านหนึ่งไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับดีไซเนอร์ค่ะคุณสรุตยาจิระภาอนุชิตพี่ปุ๋มนั่นเองค่ะเสร็จด้านนี้เลยค่ะเอาละค่ะและก็สำหรับนะคะคอลเลคชันนี้นะคะนะคะอยากจะถามว่ามีแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะสำหรับแนวคิดในเรื่องของแพทเทิร์นค่ะหรือว่าจะเป็นดีไซน์